สรุปให้ฟังเลยว่าตั้งแต่เฟส1ถึงเฟส5เนี่ยรัฐบาลกู้ยืมไปตั้งเท่าไหร่แล้วค่ะจากการรวบรวมข้อมูลนะคะจนออกมาเป็นสถิติโครงการคนละครึ่งตั้งแต่ระยะที่1ถึง5ใช้เงินไปแล้วถึง 234,500 ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนในช่วงโควิด-19และเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศจนมาถึงล่าสุดช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพจากราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นในปัจจุบันค่ะรายละเอียดมีดังนี้ค่ะสำหรับคนละครึ่งเฟส1ค่ะกรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาทให้สิทธิรวม10ล้านคนรัฐสนับสนุนวงเงิน 3,000 บาทต่อคนค่ะคนละครึ่งเฟส2ค่ะกรอบวงเงินอยู่ที่ 22,500 ล้านบาทค่ะให้สิทธิรายใหม่5ล้านคนรัฐสนับสนุนวงเงิน 3,500 บาทต่อคนคนละครึ่งเฟส3กรอบวงเงินเนี่ยอยู่ที่ 84,000 ล้านบาทให้สิทธิ28ล้านคนรัฐสนับสนุน 4,500 บาทต่อคนค่ะแบ่งเป็นใช้จ่าย2รอบด้วยกันส่วนคนละครึ่งเฟส4กรอบวงเงินอยู่ที่ 34,800 ล้านบาทค่ะให้สิทธิ29ล้านคนรัฐสนับสนุนวงเงินอยู่ที่ 1,200 บาทต่อคนและล่าสุดค่ะคนละครึ่งเฟส5กรอบวงเงินเนี่ยจะอยู่ที่วงเงินที่ 21,200 ล้านบาทค่ะได้รับสิทธิ 26.5 ล้านคนวงเงินที่ 800 บาทต่อคนค่ะก็เรียกว่ามาอัปเดตกันนะคะว่าเฟส1ถึง5เนี่ยรวมแล้วนะคุณผู้ชม 234,500 ล้านบาทเรียกว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะค่ะเยอะมากๆแล้วทีนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าที่กู้ออกมาเนี่ยก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ขนาดไหนเพราะว่าเรียกว่าประเทศไทยเราเนี่ยเจอหลายระลอกมากเลยนะโควิดในจะเศรษฐกิจของสงครามอะไรต่างๆเนี่ยคือเศรษฐกิจทุกอย่างแบบรุมเร้าไปหมดเลยก็เรียกว่าถือว่าเป็นการอัปเดตกันแล้วนะ